สบายดีข้าพเจ้าแกนซักคำศรีจะมานำเสนอเกี่ยวกับระบบสินเขาทองฝาและการวัดแทกระยะห่างของดาวต่างๆพวกเข้าหูแล้วว่าทองฝาในยามกลางคืนมีความงดงามและกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยแสงของกลุ่มดาวเคราะห์และดาวเลิกเป็นล้านล้านดวงดังนั้นในปัจจุบันนี้การเบิ่งดาวก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คนเฮาให้ความสนใจหลายมื้อนี้ข้าพเจ้ามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเบิ่งดาวจะมานำเสนอให้พวกท่านได้ติดตามรับฟังและรับชมกันในเวลาที่พวกเฮาเบิ่งดาวสมมุติว่าท้องฟ้าเป็นเครื่องหนึ่งของหน่วยมวลกลมและสมมุติผืนแผ่นดินเป็นแผ่นหนาเพียงของหน่วยมวลกลมและถือว่าบุคคลที่เป็นผู้เบิ่งดาวยืนอยู่จุดใจกลางของวงมวลเสมอพวกเข้าจึงสามารถวัดแทกระยะห่างของดาวในระบบเส้นเขาท้องฟ้าได้ในระบบเส้นเขาท้องฟ้าประกอบมี4จุดที่สำคัญคือที่1จุดถึงหัวคือจุดเซนิทเป็นจุดสูงสุดของระบบเส้นเขาท้องฟ้าที่อยู่ถึงหัวของผู้สังเกตการพอดีที่2จุดใต้ดินคือจุดเนเดอร์เป็นจุดต่ำสุดของระบบเส้นเขาท้องฟ้าที่อยู่ใต้ตีนของผู้เบิ่งดาวพอดีเส้นขอบฟ้าหมายถึงเส้นวงมุนใหญ่ของแผ่นดินที่พวกเข้าสมุดเป็นหนาเพียงของหน่วยมวลกลมท้องฟ้าและสุดท้ายเส้นเมริเดียนเป็นเส้นสมมุติเส้นหนึ่งที่ขีดจากทิศเหนือหาทิศใต้โดยไปผ่านจุดถึงหัวและเป็นเส้นที่แบ่งท้องฟ้าออกเป็น2เฟืองคือเฟืองฝ่าตะเวนออกและเฟืองฝ่าตะเวนตกการวัดแทกมุมในระบบสินเขาท้องฟ้ามีอยู่2แบบคือการวัดแทกมุมตามดวงตาและการวัดแทกมุมตามดวงนอนการวัดแทกมุมตามดวงตังแม้นการวัดแทกมุมตามทิศตั้งสากกับหนาดินคือแทกจากเส้นขอบฟ้าหรือว่าแทกจากพื้นดินศูนย์องศาขึ้นไปหาจุดถึงหัวคือจุดสูงสุดเป็นมุม90องศาฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าการวัดแทกมุมตามดวงตามีค่าเท่ากับ0หา90องศาการวัดแทกมุมตามดวงนอนแม้นการวัดแทกมุมตามทิศของวงมุนคือเริ่มแทกจากทิศเหนือ0องศาไปหาทิศตะเวนตก90องศาและไปหาทิศใต้180องศาและไปหาทิศตะวันออก270องศากลับมาหาทิศเหนือ360องศาดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่าการวัดแทกมุมตามดวงนอนนี้มีค่าเท่ากับ0หา360องศาถ้าพวกเขามีโอกาสได้ไปเบิ่งดาวและอยากรู้ระยะห่างของดาวดวงนั้นแต่ว่าบ่มีอุปกรณ์วัดแทกระยะห่างของมันทางกายของพวกเฮาก็สามารถนําใส่เป็นอุปกรณ์วัดแทกมุมหรือว่าวัดแทกระยะห่างของดาวได้เช่นเดียวกันวิธีการง่ายๆด้วยการยื่นกงให้ลําตัวสื่อแล้วยื่นแขนออกไปสุดแขนแล้วใส่นิ้วมือทั้ง5นิ้วเป็นเครื่องบอกมุมการนำใส่มือแทนอุปกรณ์วัดแทกมุมประกอบมีความกว้างของนิ้วก้อยมีค่าเท่ากับ1องศาหรือเท่ากับระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เท่ากับ1ส่วน2องศาหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของนิ้วก้อยความกว้างของนิ้ว4นิ้วกลางและนิ้วนางมีค่าเท่ากับหางองศาหรือเท่ากับระยะห่างระหว่างดาวคู่หนาของดาวมีใหญ่ในความกว้างของกำปั่นมีค่าเท่ากับเก่าหรือ10องศาความกว้างของนิ้ว4และนิ้วก้อยมีค่าเท่ากับ15องศาหรือ
ในระยะห่างระหว่างเซนคอบฟ้าและดาวเหนือมีค่าเท่ากับ15องศาและความกว้างระหว่างนิ้วโป้และนิ้วก้อยมีค่าเท่ากับ20องศาหรือเท่ากับความยาวของดาวนี้ใหญ่เพียงเท่านี้เฮาก็สามารถรู้ระยะห่างของดาวได้โดยวัดจากอุปกรณ์วัดแทกที่ทันสมัย